ษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของศูนย์เพจเซ็นเตอร์การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ศูนย์เพลสเซ็นเตอร์ชั้น2อาคารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายวิทูลรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7นะคะและจังหวัดจันทบุรีจัดเตรียมไว้รองรับสื่อมวลชนโดยได้มีการแบ่งห้องสื่อมวลชนออกเป็น2โซนคือสื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชนท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโอกาสนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมการรายงานข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะในช่วงวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์นี้โดยเน้นย้ำการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการรายงานข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องค่ะประกอบด้วยว่าเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่แต่งแต้มหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริงสองต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนเขาได้รับแล้วเกิดประโยชน์เกิดแรงบันดาลใจเกิดความมั่นใจเกิดความรู้สึกว่าพื้นที่ของประเทศไทยทุกพื้นที่เนี่ยเราพยายามพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเกิดเราเสนอแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องการเมืองเสนอแต่เรื่องของความสนุกสนานบันเทิงอย่างเดียวหรือเสนอแต่สิ่งที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงประชาชนจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยจากนั้นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยที่พระตำหนักเทาวังสวนบ้านแก้วภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีเพื่อบันทึกเทปออกอากาศเผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการลงพื้นที่นะคะประชุมร่วมกับภาคเอกชนภาคตะวันออกค่ะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้สร้างรายได้ให้กับประเทศติดตามได้จากคุณจิตนาทิพยรัตน์ค่ะรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณคุณโสรดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะยกระดับจังหวัดจันทบุรีเป็นต้นแบบในการจัดการบริหารผลไม้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้ได้ลงพื้นที่หารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันอังคารนี้ค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับผู้นำเศรษฐกิจภาคเอกชนของภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่หอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธุรกิจผู้ประกอบการสภาเกษตรกรและสถาบันการศึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์ผลไม้ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันอังคารนี้เห็นชอบผลักดันให้ไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกโดยมีแผนที่จะพัฒนาผลไม้เกรดพรีเมียมเช่นทุเรียนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลักดันให้ราคาสูงขึ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นลำไยท่อสูญญากาศการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้ไทยรวมถึงจะมีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายการกระจายผลไม้อย่างเป็นระบบการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเช่นการจัดหาสินเชื่อและการประชาสัมพันธ์ผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้จะผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะศูนย์กลางการค้าพลอยสีเพราะจันทบุรีเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของประเทศมีการผลิตถึง70%ของการผลิตทั้งหมดในภาคตะวันออกสร้างมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 40,000 ล้านบาทโดยจะโปรโมทและผลักดันให้ต่างชาติเข้ามาทำการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นและยังจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำถนนสายอัญมณีเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวในด้านการค้าชายแดนจะเร่งผลักดันให้มีการค้าขายผ่านด่านถาวรบ้านแหลมและด่านบ้านผักกาดให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้จะเข้าไปช่วยส่งเสริมและผลักดันการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของประเทศทั้งผลไม้อัญมณีและยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมากซึ่งหากเชื่อมโยงกันได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจในภาคตะวันออกขยายตัวได้เพิ่มขึ้นส่วนการส่งเสริมและผลักดัน EEC กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะเจรจากับประเทศคู่ค้าต่างๆโดยใช้นโยบายหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในการดึงดูดและชักจูงให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนแล้วและขณะนี้กำลังจะดึงนักลงทุนจีนและรัสเซียให้เข้ามาดูพื้นที่และเพิ่มการลงทุนใน EEC รวมถึงประเทศอื่นๆซึ่งหากทำได้สำเร็จตามเป้าหมายก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อีกมากทั้งหมดเป็นภาพรวมการหารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีศักยภาพในหลายด้านหวังที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีรัฐมนตรีหลายคนหลายกระทรวงค่ะได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานในส่วนของที่รับผิดชอบค่ะซึ่งจะได้มีการนำผลการดำเนินงานต่างๆนะคะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะเริ่มที่นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านแหลมและด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามระบบการขนส่งสินค้าการเดินทางข้ามชายแดนโดยเน้นย้ำระบบการจัดการที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และพบปะชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเส้นทางสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยวอำเภอคิดชะกูดและถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรับฟังโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ EEC ที่แขวงทางหลวงตราดสำนักงานทางหลวงที่14ด้านนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านเปล็ดในตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราดชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านเปล็ดในพร้อมนั่งเรือชมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการประกอบอาชีพตามวิถีชุมชนชาวประมงของชาวบ้านเปล็ดในโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำชมพื้นที่ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดพบปะกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าท่องเที่ยวชุมชนต่างๆในจังหวัดตราดชื่นชมการอนุรักษ์พื้นที่และความสะอาดของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมค่ะส่วนที่ตลาดชุมชนริมน้ำจันทบุรีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีค่ะที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ไว้เช่นเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีการสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงก่อนที่จะร่วมกันเปิดงานวัดวิถีจันทร์วันวานณลานวัดโบสถ์เมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ชาวชุมชนได้มีการนำอาหารของใช้ของชุมชนมาจำหน่ายค่ะในบรรยากาศจำลองรูปแบบงานวัดในสมัยก่อนค่ะ
ค่ะแล้วสำหรับนะคะประชาชนท่านใดที่ชื่นชอบนะคะการรับประทานขนมไทยๆแบบขนมโบราณนะคะเมื่อเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะคะก็ขอให้แนะนำนะคะให้มาลองชมที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวจันทบุรีค่ะที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของขนมแปลกและเป็นตลาดต้องชมที่ห้ามพลาดนะคะไปติดตามได้จากคุณสตุพรวาจสัตย์ค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อขนมเหล่านี้ไหมครับถ้าไม่เคยต้องมาที่นี่ครับชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นไม่เพียงแต่ขนมแปลกรสชาติอร่อยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาลิ้มลองพ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยน้ำใจดีบรรยากาศตลาดชุมชนโบราณนับร้อยปีที่นี่ก็ทำให้เราเดินตลาดเพลินๆได้ทั้งวันบรรยากาศที่ว่าดีนะคะลมลื่นเย็นสบายๆเป็นวิถีแบบว่าไม่พลุกพล่านจนเกินไปอ่ะเดินแบบสบายอารมณ์อะค่ะจะมาอีกค่ะจะชวนลูกๆมากันอีกแนะนำคนอื่นมาเพราะว่ามันแบบว่ามันขนมมันของแปลกเยอะอะค่ะไม่ซ้ำซากกับที่อื่นๆที่เราไปเที่ยวชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวแห่งนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ชื่อขนมที่แปลกรสชาติขนมที่อร่อยเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงชาวชุมชนแห่งนี้ให้ความรักความสามัคคีพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นประกอบกับภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับตลาดชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวริเริ่มและดำเนินมาเพียงไม่กี่ปีจากร้านค้าไม่กี่ร้านแต่ด้วยอัตลักษณ์ที่ยั่งยืนตลาดแห่งนี้จึงมีชีวิตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจากเริ่มมาจากจุดเล็กก็มีกรมประชาสัมพันธ์จากจังหวัดจันทบุรีเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของชุมชนหลังจากนั้นก็มีของประชารัฐเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการดูแลชุมชนทำให้ชุมชนอยู่ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการมีส่วนร่วมของชุมชนผมคิดว่าตรงนี้เป็นอัตลักษณ์เป็นตามคิดของชุมชนที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาทำให้ชุมชนเข้มแข็งและได้เกิดขึ้นทุกวันนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับดีขึ้นค่ะจากคนที่ไม่มีรายได้อาทิตย์นึงได้ไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยเราก็มาหาอาชีพเสริมให้เขาชาวบ้านที่มารวมตัวกันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเสาร์อาทิตย์ก็คือลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนได้สบายแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปชาวชุมชนริมคลองหนองบัวก็สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากันได้อย่างลงตัวคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนทำให้ชาวชุมชนที่นี่มีความสุขและส่งต่อให้กับผู้ที่มาเยือนได้เป็นอย่างดีจึงขอยกให้ตลาดชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวแห่งนี้เป็นตลาดต้องชมที่ต้องห้ามพลาดครับ NBT จันทบุรีรายงานวิถีจันทร์วันวานค่ะณลานวัดโบสถ์เมืองค่ะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนะคะก็มีความคึกคักสนุกสนานมีประชาชนนะให้ความสนใจมาเยี่ยมชมและเลือกซื้ออาหารกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะซึ่งบรรยากาศนี้นะคะก็เป็นการนำเอาอาหารของใช้นะคะที่เป็นของดีของชุมชนในจังหวัดจันทบุรีนะคะได้มาให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมจังหวัดจันทบุรีได้เลือกซื้อกลับบ้านกันอย่างคึกคักค่ะเห็นไหมคะว่ามีอาหารต่างๆนานาเลยค่ะที่มีการนำมาจำหน่ายกันในครั้งนี้ค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะก็มีการนำเอารูปแบบของงานวัดค่ะมาจัดแสดงนะคะเพื่อให้ย้อนยุคให้รู้สึกว่าเราได้กลับไปอยู่ในงานวัดในสมัยก่อนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็เป็นการเปิดนะคะงานวัดวิถีจันทร์วันวานค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้โอกาสนะคะมาเปิดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ให้เมกานะคะให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมงานในครั้งนี้กันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีก่อนค่ะ